สนับสนุนโดย KBS 2X Double Sweetคุณผู้ชมคะช่วง Hashtag Cooking Class วันนี้นะคะตอบรับกระแสการทานคลีนนิดนึงค่ะก็คือผลไม้จำพวกเบอร์รี่นะคะไม่ว่าจะเป็นบลูเบอร์รี่ราสเบอร์รี่หรือว่าสตรอเบอร์รี่อะไรก็ตามแต่เนี่ยนะเราก็รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่เราจะต้องซื้อหามาทานเพราะว่าให้สารต้านอนุมูลอิสระที่ค่อนข้างสูงเนาะแล้วก็ทานแล้วสวยประเด็นคือกว่ามันจะเดินทางมาถึงเรามันก็มีความเสี่ยงที่จะเสียง่ายอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งพูดจริงๆว่าราคาก็ค่อนข้างแพงอยู่แล้วล่ะเราจะเก็บผลไม้จำพวกเบอร์รี่ยังไงให้อยู่ได้นานขอแนะนำให้จัดเรียงใหม่เราได้ทัปเปอร์แวร์มาเนี่ยนะคะเราก็ใช้กระดาษสะอาดสะอาดนะคะวางไว้ไม่ว่าจะเป็นราสเบอร์รี่หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเรียงให้มันอยู่ในแถวเดียวนั่นคือไม่มีการทับกันซึ่งจริงๆแล้วจะต้องบอกว่าเลือกลูกที่มันยังค่อนข้างจะมีความเฟิร์มอยู่นะคะจับไปแล้วไม่เละมันก็จะเก็บได้นานส่วนลูกที่เริ่มมีความเละนิดๆเดี๋ยวเราจะมีวิธีการเก็บอีกอย่างนึงมาแนะนำค่ะอันนี้ขอเก็บลูกที่มีความรู้สึกว่าอยู่กันไปได้อีกสักพักทีนี้บางลูกที่มันเริ่มจะมีความเละนิดๆจะแนะนำให้มาทำซอสหรือว่าแยมบลูเบอร์รี่เริ่มเลยนะง่ายๆแล้วเราก็เอาใส่ไมโครเวฟไป2นาทีค่ะปิ้งโลดน้ำตาลเนี่ยนะคะเวลาที่โดนความร้อนมันก็จะละลายแต่น้ำตาลเพียวๆเลยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นน้ำผึ้งหรือน้ำตาลเนี่ยพอถึงเวลาที่มันเย็นลงเนี่ยมันจะกลับมาเป็นเกล็ดค่ะซึ่งสิ่งหนึ่งที่เราจะป้องกันกันที่น้ำตาลจะกลับมาเป็นเกล็ดได้ก็คือใช้กรดเพราะฉะนั้นจ๋าก็จะใช้นี่แหละกรดจากมะนาวค่ะเย้พอดีเรียบร้อยค่ะเรียกว่าเป็นของว่างที่ทำทานได้ง่ายๆนะคะส่วนซอสเนี่ยเราก็ใช้วิธีเพียงแค่หาภาชนะที่มีฝาปิดสนิทเนาะรอให้เขาเย็นเต็มที่แล้วก็เทเก็บปิดฝาให้สนิทแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้ค่ะพอจะใช้เมื่อไหร่ก็เอาออกมาทานได้เลยเรียบร้อยวิธีการเก็บบลูเบอร์รี่ค่ะ